สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการ DBS Explorer นะคะช่วงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมจริงว่าดิฉันแล้วก็รวมไปถึงทีมงานนั้นทำงานกันเข้มข้นมากๆนะคะเพื่อที่จะหาหุ้นมาตอบโจทย์ให้กับคุณผู้ชมค่ะตอบโจทย์ในที่นี้หมายความว่าเราจะตอบโจทย์ให้ทั้งในเรื่องของการลงทุนโดยดูเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะคะแล้วก็เรามาตอบโจทย์กันให้อีกในเรื่องของการเก็งกำไรตามสัญญาณทางเทคนิคหรือแม้กระทั่งการหาจุดซื้อจุดขายจากโปรแกรมช่วยเทรดอย่างเบรนบ็อกซ์นะคะและในสัปดาห์นี้การบ้านที่เราทำมาฝากคุณผู้ชมนั้นจะเป็นหุ้นตัวไหนไปติดตามกันได้ในช่วงของ Explore Fundamental ค่ะเลือกหุ้นง่ายสไตล์ DBS สัปดาห์นี้จะเป็นหุ้นตัวไหนนะคะพูดคุยกันค่ะกับพี่บัตรสมบัติเอกวนาพัฒนาค่ะพี่บัตรสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงนี้การบ้านในเรื่องของการเลือกหุ้นแน่นอนว่าต้องทำอย่างลึกอย่างละเอียดมากขึ้นนะคะพี่บัตรวันนี้เลือกหุ้นตัวไหนมาฝากคุณผู้ชมคะวันนี้เลือก property ขนาดกลางนะครับคือ SC Asset ครับถ้าเราติดตามกันนะคะเวลาที่เราเห็นนักวิเคราะห์แนะนำก็ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่เป็นใหญ่ๆเจ้าใหญ่ๆแล้วที่สำคัญคือเขาก็ชูเรื่องของได้รับประโยชน์จากเรื่องของมาตรการภาครัฐเอ๊ะพอเป็น SC ปุ๊บทำไมพี่บัตรถึงเลือกตัวนี้คะเลือกตัวนี้ก็คือว่าลักษณะการดำเนินธุรกิจของเขาเนี่ยมีการเติบโตที่รวดเร็วนะครับเพราะอย่างดูตั้งแต่ย้อนหลังไป5ปีที่แล้วแอสเซทเขาเนี่ยก็ประมาณ 14,000 ล้าน5ปีมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยแอสเซทเขาเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 31,000 ล้านเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนอย่างชัดเจน2เท่าตัวกว่าค่ะนะครับรายได้จากที่เคยได้ประมาณสัก 6,700 ล้านมาปีนี้ก็จะขึ้นมาเป็นสักเกือบ 14,000 ล้านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว5ปีค่ะกำไรนะครับทางด้านกำไรอาจจะไม่ได้ขึ้นมาเร็วเหมือนสินทรัพย์หรือว่าทางด้านรายได้แต่อย่างกำไรของปี5ปีย้อนหลังไปแล้วสักประมาณ 1,200 ล้านค่ะปีนี้ก็น่าจะมัก 1,600 ล้านก็1เท่า 1.3 เท่านะค่ะอะไรที่ทำให้5ปีเขาเติบโตได้ขนาดนั้นคะเขาก็มีการขยายโครงการอย่างต่อเนื่องมีโครงการใหม่ๆมาทุกปีค่ะแต่ก็ดูสถานการณ์ก่อนว่าน่าจะมากหรือน้อยแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่น่าสนใจมากๆสำหรับ SC คงเป็นเรื่อง2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือปันผลดีด้วยครับมันจะเป็นหุ้นอสังหาที่นักวิเคราะห์บอกโอ้มีปันผลมีปันผลแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาคุยกันว่าปันผลจริงๆที่พี่บัตรบอกดีเนี่ยคือเท่าไหร่แต่หลายคนบอกว่าพอพูดถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หลายคนคาดหวังว่ามันน่าจะมีส่วนบ้างแหละที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องของมาตรการภาครัฐ SC ได้ไหมคะจะได้ในส่วนที่เป็นการลดค่าธรรมเนียมการโอนแล้วก็การจดจำนองนะครับเพราะว่านี้ไม่ได้จำกัดราคาแล้ว SC เนี่ยเขาเจาะตลาดบ้านไฮเอนด์เป็นหลักเพราะฉะนั้นก็คือจะได้ในส่วนนี้ที่ไม่จำกัดราคาก็คือจะถึงเมษาเดดไลน์เนี่ยก็จะมีบ้านในสต็อกที่เสร็จออกมาคนที่ซื้อแล้วได้ประโยชน์ทันเมษาโอนทันเนี่ยประมาณ 8,200 ล้านก็จะเป็นคอนโดสัก 2,200 ล้านแล้วก็แนวราบสัก 6,000 ล้านก็คือเขาเป็นระดับไฮเอนด์ขึ้นไปเกิน3ล้านแน่ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์ตรงส่วนนั้นแต่พอมาดูแบบนี้แล้วเสร็จแล้วทุกวันนี้คำถามเรื่องของการที่ภาพรวมธุรกิจสังหาริมทรัพย์กลับมาแล้วจริงหรอโอกาสที่เราจะเห็นเขาเติบโตต่อเนื่องในปีที่6ที่7ที่8มันยังเป็นอัตราที่เร็วแบบนั้นได้อยู่ไหมคะก็คืออย่างไตรมาส3ของเขาเนี่ยออกมาค่อนข้างจะอ่อนลงถ้าเทียบกับ Year on Year และ Q on Q แต่คิดว่าไตรมาส4ที่ใกล้จะประกาศเนี่ยถ้าเราแยกออกมาจากทั้งปีเนี่ยกำไรเนี่ยจะโตขึ้นกว่าไตรมาส3ประมาณ 39% เป็นเพราะว่าตัวคอนโดเนี่ยมันประโอนเยอะไตรมาส4ก็คือเซ็นทริก4พัทยาก็จะโอนในควอเตอร์เนี้ยเฉพาะโครงการเนี้ยประมาณ 1,000 ล้านบาทแล้วแนวราบเนี่ยตอนไตรมาส3ที่รัฐบาลยังไม่ได้ประกาศว่าจะมีมาตรการอะไรคนก็ลังเลที่จะโอนก็เลยมาโอนเยอะไตรมาส4ก็กลายเป็นว่าไตรมาส4เนี่ยจะมีกำไรที่สูงสุดในรอบปี58นะครับแล้วก็กำไรโดยภาพรวมเนี่ยก็จะโตประมาณสัก 10% ถ้าดูเฉพาะกำไรหลักพี่บัตรคะแล้วอาจจะสงสัยอยู่นะคะว่าแล้วธุรกิจสังหาริมทรัพย์มันฟื้นตัวแล้วจริงหรือเปล่าเราจะคาดหวังการเติบโตของ SC ในปีที่6ที่7ที่8ได้แบบก้าวกระโดดเหมือน5ปีที่ผ่านมาไหมคะครับก็คือว่าในปีนี้ก็ระยะสั้นนะครับไตรมาส4เนี่ยมันน่าจะดีกว่าไตรมาส3เพ
ราะว่าตัวการโอนคอนโดเนี่ยจะมาเยอะเอาไตรมาส4มันก็จะเป็นสูงสุดของปีเลยกำไรในปีนี้นะคะประมาณ569ล้านก็จะเติบโตจากไตรมาสที่แล้วประมาณ 39% แต่ว่าส่วนทั้งปีเนี่ยก็จะโตสักประมาณ 10% แต่เนื่องจากเขาไปปันผลเป็นหุ้นเมื่อปี57ก็จะทำให้กำไรต่อหุ้นเนี่ยจะลดลงสักประมาณ 7% แต่พอมาถึงปี59มองข้ามไปปี59ก็จะโตได้สัก 12% เนื่องจากว่าเขามียอดขายรอโอนเนี่ยมาโอนเยอะในปี59มีแบ็คล็อกมีแบ็คล็อกอยู่ประมาณ 8,000 กว่าล้านแต่ 8,000 กว่าล้านนี่ส่วนมากจะเป็นคอนโดนะครับก็จะทยอยโอนมาตามระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จของเขาซึ่งก็คิดดูแล้วเนี่ยในปี59เนี่ยก็จะมีบุญเน็ตสะสมมา บุญเก่าสะสมมาก็จะโตประมาณ 12% ส่วนระยะยาวมากๆเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าว่าสักประมาณอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยจากรายได้ระดับสักประมาณ 15,000 ล้านในปีนี้ก็จะขึ้นไปเป็น 20,000 ล้านในอีก4ปีข้างหน้าประมาณปี62ทำไมเขาถึงตั้งเป้าในการเติบโตแต่ละปีได้สูงขนาดนั้นคะเพราะเนื่องมาจากว่าฐานของเขาเนี่ยมาจากเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทใหญ่ๆมากๆอย่างพวกแลนด์เฮาส์พฤกษาอะไรอย่างเงี้ยจะมีการเติบโตอย่างเงี้ยยากเพราะว่าฐานมันสูงแล้วแต่อย่างบริษัทขนาดกลางและเล็กเนี่ยจะมีโอกาสในการเติบโตมากกว่าค่ะเติบโตแบบนี้แน่นอนว่าก็ต้องมีเรื่องการลงทุนเรื่องการเปิดตัวโครงการใหม่มีกี่โครงการที่เราคิดว่าเฮ้เราน่าจะได้เห็นละจาก SC ค่ะSC ที่ก็คือว่าอย่างโครงการใหม่เนี่ยเขาจะดูตามภาวะเศรษฐกิจนะฮะอย่างในปี57เนี่ยเขาจะเปิดโครงการน้อยมากแต่พอมาถึงปีนี้เขาจะเปิดโครงการมากขึ้นซึ่งก็จะทำให้ตัวยอดขายของปีนี้ก้าวกระโดดมากๆคือโอเคเขาตั้งเป้ายอดขายปีนี้สัก 13,000 ล้านแต่เขาอาจจะทำได้จริงสัก 12,000 ที่เราคาดไว้ก็ 12,500 ล้านแต่พอเขาเปิดโครงการใหม่มากขึ้นน่ะถ้าเทียบกับปี57ที่เขาเปิดโครงการน้อยเนี่ยยอดขายปีนี้จะโตประมาณ 47% ซึ่งก็เป็นไปตามโครงการใหม่ที่เปิดเพราะว่าโดยลักษณะแล้วโครงการใหม่ที่เปิดจะขายดีมากกว่าโครงการเดิมค่ะอันนี้แสดงว่าเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่อง DE ใช่ไหมคะแล้วเขาจะมีการลงทุนเพิ่มแต่เขาก็ประเมินสถานการณ์ด้วยถูกครับก็คือเราจะไม่เห็นว่า SC นะมี DE ที่ต่ำนะฮะก็คือดูเหมือนว่าจะมีความเสี่ยงเหมือนกันก็คือ DE ประมาณสัก 1.2 เท่าแต่เนื่องจากว่าบริษัทที่เติบโตเนี่ยก็ต้องอาศัยเงินกู้ที่มากหน่อยเพราะฉะนั้นที่ระดับ 1.2 เท่านี่ก็ยังยอมรับได้เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เราต้องเห็นการลงทุนต่อเนื่องอยู่แล้วใช่ครับนะคะนอกจากนี้เรื่องของปันผลเมื่อสักครู่พี่บัตรทิ้งไว้นิดนึงว่าปันผลก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจด้วยกี่เปอร์เซ็นต์คะก็อยู่ที่ประมาณที่ระดับราคานี้ก็ 5.4% นะครับสำหรับปีนี้ส่วนปีหน้าก็ขึ้นมาเป็น 6% ค่ะถ้าเทียบกันแล้วกับอสังหาริมทรัพย์เจ้าอื่นคิดว่าอะไรเป็นจุดเด่นที่สุดของ SC ที่นักทุนน่าจะเลือกหุ้นอสังหาริมทรัพย์ระดับขนาดกลางแบบนี้สะสมเข้าพอร์ตค่ะครับจุดเด่นของ SC นะครับก็จะมีเรื่องหลักๆก็คือว่าทำยอดกำไรรายได้และกำไรค่ะนิวไฮตลอดเวลาเป็นประเด็นสำคัญและการเติบโตก็ไม่ได้ดูแย่คือปีนี้โต 10% ปีหน้าโต 12% ค่ะปันผลก็ดีนะครับปีนี้ 5.4% ปีหน้า 6% ค่ะครับแล้วก็ที่เด่นๆของ SC ก็คือว่าเขาเจาะตลาดระดับบนอย่างแนวล่างของเขาเนี่ยถ้าใครได้อยู่บ้านแคนาดาหรือว่าแกนบุรวัตเนี่ยแสดงว่าผมเป็นคนมีระดับมากเลยก็คือเจาะตลาดระดับสูงซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเจาะตลาดแบบนี้ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ย SC Asset เนี่ยจะเป็น Market Leader ในตลาดบ้านแนวราบระดับสูงในตอนนี้มีความเสี่ยงอะไรไหมคะที่อาจจะทำให้แผนที่ตั้งเป้าว่าเราอาจจะเห็นการเติบโตที่เขาสูงขนาดนั้นผิดแผนไปครับก็คงจะต้องเป็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะครับว่าถ้าหากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมภาวะเศรษฐกิจไทยภาวะเศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวลงมากกว่าคาดกำลังซื้อมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นก็จะมีความเสี่ยงในประเด็นนี้ค่ะแล้วพี่บัตรประเมินราคาเหมาะสมของ SC ไว้ที่เท่าไหร่คะ 3.51 ครับค่ะอันนี้ประเมินบนสมมติฐานอะไรคะก็ใช้ PE ปี59ที่ระดับ8เท่านะครับคือตอนนี้ SC ก็ถือว่าซื้อขายในระดับราคาที่ถูกนะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับคุณสมบัติที่บอกไปนะครับก็ PE ค่าเฉลี่ยจากราคาตอนนี้ก็ประมาณ 6.8 เท่าขณะที่อุตสาหกรรมของปี59เนี่ยเทรดอยู่ประมาณ 8.5 เท่าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นราคาที่ยังถูกอยู่แล้วก็ลงทุนระยะยาวได้ค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งหุ้นนะคะที่เรามาฝากผู้ชมในวันนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่บัตรมากค่ะสวัสดีค่ะเราได้ยินมุมมองจากนักวิเคราะห์กันไปแล้วนะคะแต่ว่าตัวเลขของไตรมาสที่3ที่ออกมามีกำไรสุทธิ410ล้านบาทลดลงไป 21.96% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ไตรมาส4จะสามารถทำกำไรได้สูงที่สุดของปีนี้ได้ในแง่มุมไหนบ้างเราเป็นนักลงทุนต้องทำการบ้านต่อเนื่องนะคะและในช่วงนี้เราจะพูดคุยกันกับทางด้านของคุณอรรถพลสิริดิพันธาวาสผู้บริหารของ SC Asset อยู่ในสายค่ะคุณอรรถพลสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครับก่อนที่จะไปเจาะลึกกันว่า SC จะทำสำเร็จหรือเปล่านะคะสำหรับเรื่องของเป้าหมายการเติบโตจากนี้ไปประเด็นที่เป็นแคตาลิสต์ในระยะสั้นๆเขาบอกว่าก็หนีไม่พ้นเรื่องของมาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลตอนนี้ยอดการโอนของ SC คึกคักรับอันนี้ส่งเชิงบวกบ้างไหมคะก็ปกติเนี่ยคือถ้าพูดถึงไตรมาส4ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีเนี่ยของธุรกิจ property เนี่ยมันเป็นฤดูการขายหรือเป็นไฮซีซั่นอยู่แล้วนะครับบวกกับพอดีในไตรมาส4ซึ่งก็มีมาตรการเสริมเข้ามาเป็นการกระตุ้นของภาครัฐตรงนั้นน่ะก็เป็นแรงบวกเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้ในเรื่องของยอดในเรื่องยอดขายยอดจองยอดซื้อรวมถึงยอดโอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นแรงบวกเสริมเข้ามาเพิ่มเติมกว่าไตรมาสที่มันหายอยู่แล้วครับผมก็ดีขึ้นเลยครับงั้นก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้สูงตามมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะว่าไตรมาส4เราน่าจะเห็นกำไรที่สูงที่สุดของ SC เกิดขึ้นก็ถูกต้องฮะเพราะว่าปกติเนี่ยคืออย่างที่เรียนสัดส่วนรายได้ที่เข้ามาในไตรมาส4เนี่ยก็น่าจะสูงกว่าทุกไตรมาสพอสัดส่วนรายได้เข้ามาสูงเนี่ยก็มีผลทำให้กำไรสูงตามไปด้วยนะครับในพาร์ทนี้คือแม้ว่าไตรมาส3เนี่ยยอดเราเทียบไตรมาส2อาจจะดรอปลงไปหน่อยสัก 20% นะครับ 20% บวกครบแต่ว่ายอด9เดือนปีนี้เทียบกับ9เดือนของปีก่อนเนี่ยเรายังเติบโตนะครับสูงมากกว่าประมาณสัก 10% ซึ่งทั้งปีเนี่ยแผนเราก็ยังคงโกรทประมาณสัก 10% อยู่แล้วครับผมค่ะตอนนี้มียอดแบ็คล็อกรออุ่นใจอยู่แล้วเท่าไหร่คะคือตอนนี้ก็มีประมาณสัก 9,000 กว่าล้านนะครับที่รอแต่ว่าคงไม่ได้เกิดขึ้นปีนี้ทั้งหมดนะฮะคงปีนี้เกิดขึ้นบางส่วนแล้วก็ไปทยอยอีก2ปีข้างหน้าเพิ่มเติมนะครับผมครับแปลว่าเราจะยังคงได้เห็นยอดรอรับรู้รายได้ต่อเนื่องเข้ามาจนถึงปี2560นะคะถูกต้องฮะถึง61ด้วยครับถึง61ด้วยประมาณนั้นครับผมถ้างั้นมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่อีกสักกี่โครงการดีคะสำหรับปีหน้าปีหน้าเนี่ยเราคงก็อยู่สักประมาณ7-10โครงการเราคงรอดูความสมบูรณ์ของโครงการและความพร้อมของตลาดนะครับให้ประกอบกันไปครับผมค่ะแผนดูไตรมาส4มีลุ้นเหมือนกันสำหรับเรื่องของตัวเลขกำไรมีการเปิดตัวโครงการใหม่ๆแต่ว่ามีอยู่1ตัวเลขเหมือนกันที่นักวิเคราะห์ก็ให้ไว้ว่าอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะเราเห็นในช่วง9เดือนที่ผ่านมามียอดของ rejection rate อยู่ 9% แต่ตอนนี้มันกลายเป็น 11% ตัวเลข 2% ที่เพิ่มขึ้นมาเกิดจากสาเหตุอะไรคะครับจริงๆผมขออนุญาตอย่างนี้ที่ 11% เนี่ยมันเป็นของเฉพาะไตรมาส3ค่ะนะครับแต่ว่าช่วงครึ่งปีแรกเราเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 6% กว่าพอไตรมาส3มันเพิ่มขึ้น 11% เนี่ยก็ทำให้ average รวมประมาณสัก 7% กว่าสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะมาจากกลุ่มลูกค้าที่ระดับกลางลงมานะครับที่เราก็เริ่มเห็นสัญญาณมาประมาณ1นะครับแต่ว่าที่เราดูเนี่ยเชื่อว่ามองทั้งปีเนี่ย rejection rateTotal เฉลี่ยเนี่ยก็ไม่น่าเกิน 8% นะฮะเพราะปกติลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มของเราที่เข้ามาเนี่ยส่วนหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสัก 25-30% เนี่ยลูกค้าซื้อด้วยเงินสดด้วยซ้ำค่ะนะครับครับผมได้ค่ะก็ rejection rate ก็ถือว่าก็น่าจะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยทั่วไปค่ะสุดท้ายค่าเฉลี่ยเราน่าจะได้เห็นต่ำกว่า 9%ครับผมค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เราเป็นนักลงทุนทำการบ้านต่อเนื่องด้วยนะคะเช็คในเรื่องของการบริหารจัดการในฝั่งของผู้บริหารด้วยได้คำตอบในเชิงปัจจัยพื้นฐานแล้วเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันนะคะว่าราคาหุ้นของ SC ลงมาแถวๆ2.68 บาทแล้วแข็งแกร่งดีกลับขึ้นมาได้ในช่วงเช้าวันนี้การลงทุนในเชิงที่เอ็งอิงกับเทคนิคนั้นต้องทำยังไงบ้างพักสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาค่ะ